สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนหมอธีรวัฒน์ลั่น8วิกฤตปัญหาสาธารณสุขของประเทศหมอธีรวัฒน์ศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัฒน์เหมจุฑาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ระบุในประเด็นเรื่องวิกฤตปัญหาสาธารณสุขของประเทศระบุข้อความว่าวิกฤตปัญหาสาธารณสุขของประเทศศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัฒน์เหมจุฑาปัญหาร้ายแรงขณะนี้อยู่ที่การต้องจับมือร่วมกันทุกฝ่ายของผู้ให้บริการและประชาชนรวมทั้งโรงเรียนแพทย์โดยต้องเข้าใจตรงกันว่า 1. ป้องกันต้องมาเป็นอันดับแรกมิฉะนั้นต่อให้ประเทศรวยแค่ไหนก็ต้องล่มจมและคุณภาพในประเทศจะแย่หมดเพราะสุขภาพบกพร่องทำงานไม่เต็มที่แล้วจะเหลือใครมาชูชาติไทย 2. เงินก้อนเดียวต้องช่วยทั้งประเทศดังนั้น 2.1 ยาต้องพิจารณาที่ผลิตในประเทศที่ตรวจสอบคุณภาพแล้วไม่มีการอ้างยานอกดีกว่าเช่นยาไขมันนอกเม็ดละ60บาทของไทยผลิตเองเพราะเมืองนอกหมดสิทธิบัตรแล้ว5บาท 2.2 ยาผีบอกไม่ได้มีข้อมูลว่าดีจริงแต่หลุดมาได้อย่างไรอย.ต้องกำจัดออกทั้งนี้รวมถึงยาที่ปัจจุบันพิสูจน์แล้วว่าไม่ได้ประโยชน์ไม่รักษาต้นเหตุชะลอโรคไม่ได้ช่วยกระตุ้นเท่านั้นเช่นยาอัลไซเมอร์ทั้งหลาย 2.3 คนที่มีฐานะต้องช่วยจ่ายไม่ใช่รวยเป็น100ล้านแต่เบียดเบียนชาวบ้านขอฟรีนี่เป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ 3. การรักษาคนไข้เริ่มเป็นหรือยังไม่หนักต้องให้ความสำคัญสูงสุดคนไข้เหล่านี้จะเหมือนคนปกติไปนานเท่านานการรักษาเมื่อป่วยต้องนอนโรงพยาบาลแล้วหมายความว่าอวัยวะเริ่มเสียถดถอยด้วยความเร็วสูงแม้จะกลับคล้ายดูดีเครื่องในก็หาเหมือนเดิมไม่4คนป่วยต้องเข้าใจอย่าตกเป็นเหยื่อโฆษณาชวนเชื่อถูกโรครักษาได้แถมยังฟรีความคาดหวังสูงเหล่านี้ทำให้ไม่เคยสนใจตนเองไม่ใส่ใจการป้องกันตนจากโรครักษาไม่หายตายหมอรับและถ้าปล่อยเป็นเช่นนี้ต่อไปหาหมอไม่ได้แล้วครับจะมีก็เป็นคุณหมอโรงพยาบาลเอกชนหมดแล้วจะเหลือใครมารักษาคนส่วนใหญ่ในประเทศ 5. การสร้างแพทย์ต้องเตรียมให้เผชิญกับความจริงตรวจคนไข้นอกวันละ60คนคนไข้ในอาการหนักวันละ30ตามสภาพโรงพยาบาลจังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์นำซ้ำต้องรับย้ายจากโรงพยาบาลชุมชนหมดเพราะคนไข้จะฟ้องท่าเดียวถ้าเกิดผิดพลาดโรงเรียนแพทย์ต้องสอนให้กระชับรวบรัดคิดเองเป็นรู้ว่าจะหาความรู้เพิ่มเติมที่ไหนอาจารย์ทุกคนเป็นซูเปอร์สเปเชียลลิสต์ในด้านลึกแต่ไม่ต้องจับลูกเด็กเล็กแดงมารู้สึกเท่ากันหมดรู้ตามมาตรฐานในการช่วยชีวิตรู้ว่าเมื่อไรต้องหาความช่วยเหลือรู้ขอบเขตความสามารถและต่อยอดได้ในอนาคต 6. การประเมินคุณภาพของโรงพยาบาลของระบบในพื้นที่ไม่ใช่ประเมินกระดาษการประเมินว่าดีเพราะมีคนไข้ล้นหลามมีผ่าตัดเละเทะใส่ขดลวดเส้นเลือดหัวใจเป็นว่าเล่นถือว่าเป็นความล้มเหลวโดยสิ้นเชิงของการป้องกันตั้งแต่ระดับชุมชนพื้นที่การชะลอโรคเมื่อคนไข้เริ่มป่วยระบบดีต้องคนไข้น้อยป่วยน้อย 7. ระบบประกันสุขภาพขณะนี้ดีแต่ไม่รอดในอนาคตถ้าไม่คิดองค์รวมคนจะเป็นหมอต้องรู้การกำเนิดของโรครักษาและป้องกันต้องไปด้วยกันห้ามฝ่ายป้องกันและรักษาทะเลาะกันเด็ดขาดถ้าตายก็ตายด้วยกันหมดแหละครับทั้งประเทศ 8. การสร้างแพทย์ต่างประเทศขณะนี้เริ่มเล็งเห็นความสำคัญในการเรียนวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานโดยกำหนดให้ผ่านปริญญาตรีก่อนอย่างน้อย 3-4 ปีและต้องมีงานวิจัยที่ต้องทำหลังจากนั้นเขาเรียนแพทย์5ปีแต่ละปีนอกจากจะมีรูปแบบของการผสมผสานสัตว์ต่างๆเข้าด้วยกันยังเป็นในรูปแบบของการแก้ปัญหามีโจทย์เป็นตัวตั้งในรูปของตั้งแต่ปีแรกและปีที่2ช่วงบ่ายต้องอยู่กับหมอที่ทำงานในชุมชนเรียนรู้ความสำคัญของคนไข้เชื้อชาติต่างๆและแนะนำวิธีการปรับตัวของคนไข้เมื่ออยู่ในสภาพไม่ปกตินอกจากนั้นต้องเข้าใจกองทุนของประเทศซึ่งต้องช่วยคนส่วนใหญ่เลือกยาถูกที่ดีและมีผลกระทบในการชะลอป้องกันโรคไม่ใช่เพียงบรรเทาอาการปี 3-4-5 เรียนและขึ้นหอผู้ป่วยโดยมีความรู้สึกของการที่ต้องเข้าใจทั้งตัวมนุษย์และตัวโรคและมีปัญหาพอที่จะตัดสินใจหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้วยตัวเองจากนั้นเป็นแพทย์ฝึกหัดอีก2ปีค่อยเลือกว่าจะเป็นอะไรในการต่อยอดแต่ไม่ว่าจะเลือกทางสายไหนก็ยังคงมีปัญญาที่จะติดตามวิชาการและพอเข้าใจความสำคัญที่ต้องมีการวิจัยและการแปลผลการวิจัยแม้ไม่ได้ทำวิจัย
ไปเองการรับรู้ยากลุ่มใหม่ๆที่เข้าตลาดว่าตัวไหนมีความเก่งจริงหรือผลข้างเคียงสูงและยังรับรู้สถานการณ์ทางสาธารณสุขของประเทศได้การสร้างแพทย์มีปัญหาที่หมักหมมมานับ10ปีตั้งแต่ลดตัดการเรียนเพราะคิดว่าไม่ได้ใช้ไม่ได้ประโยชน์แท้จริงแล้วเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งเพื่อช่วยในการยืนด้วยขาตัวเองของประเทศในอนาคตครับหวังว่าน่าจะมีการทำความเข้าใจและทราบปัญหาที่หลากหลายที่มีอยู่มากมายในขณะนี้อยู่แล้วทำให้เราด้อยกว่าประเทศอื่นๆท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ